วัสดีครับพบกับรายการเจแปนไบเวย์นะครับวันนี้ผมมีนัดกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้คำวอร์ดอยู่ในวงการรถเก่าซึ่งมีรถเก็บมากมายหลากหลายในขณะที่ผมมาชลบุรีวันนี้ผมได้มีนัดกับพี่เขาเดี๋ยวเรามาพบกันดีกว่าว่าพี่เขานั้นชื่ออะไรแล้วมีรถกี่คันตามมาครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้เรามีนัดกันนะครับเดี๋ยวพี่แนะนำตัวนิดนึงก่อนเลยครับให้ท่านผู้ชมฟังครับผมบางคนหลายๆคนเรียกนะเปาหรือเปาออริจินอลเมื่อก่อนก็ฉายาคือเปาประมงก็คือทำงานอยู่กรมประมงก็คือพี่ทำงานอยู่กรมประมงใช่ก็คือเรียกกันง่ายๆเปาประมงอย่างเงี้ยแล้วเปาออริจินอลนี่มาจากไหนก็คือโดยนิสัยชอบเก็บรถที่มันสภาพเดิมๆก็เหมือนออริจินอลก็คือเหมือนเป็นคำลงท้ายว่าเราชอบแบบเดิมๆนะเวลารถมันก็จะมีหลากหลายสไตล์ใช่แต่อันนี้ก็คือในสไตล์ของออริจินอลใช่ก็เลยใช้เป็นฉายาเลยครับเล่นรถมากี่ปีแล้วครับก็น่าจะประมาณสัก15ปีน่าจะได้ตั้งแต่ยุคปลายๆของมัควานแล้วก็ต้องมีนะ15ปีคันแรกพี่เปามีนี่รุ่นอะไรครับคือตอนนั้นเลยมันสนใจรถก็คือค่ายเยอรมัน BMW เป็นที่ใฝ่ฝันของใครๆหลายๆคนครับแต่ด้วยประสบการณ์ก็ยังน้อยอาศัยความชอบก็ไปซื้อมาคันแรกมันไม่มีทะเบียนแล้วก็ไม่สมบูรณ์แต่ทีนี้ก็ทำไงล่ะอยากได้มันมีทะเบียนก็ไปซื้อมาอีกคันนึงโอเคได้ทะเบียน มันก็ยังไม่สมบูรณ์แต่ก็โอเคเราพอใจในระดับหนึ่งแต่ทีนี้พอมาเห็น BM มันลูกเล่นมันน้อยนี่จำนวนรุ่นออกมาก็น้อยมี R25 26 27 50 R69 อะไรเงี้ยครับ2ทีนี้พอมาเห็น Honda เอ้ยมันก็ถูกใจเพราะตอนนั้นก็ที่มารุ่นแรกๆก็มี400แหละที่บางคนเริ่มจะมาเล่นแรกก็ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ก็เริ่มเล่น400เป็นคันแรกคือตอนแรกพวกรถญี่ปุ่นนี่ก็ไม่ได้สนใจเลยก็หาพวกซื้อของเก่าอ่ะบอกเจอ BM Harley หรือ Thai Am อะไรบ้างไหม2-3 เดือนเขากลับมาก็บอกว่าไม่มีเลยพี่มีแต่ Honda เอาเปล่า Honda ไม่เอาบอกว่าอยากได้รถ Honda ยุโรปไม่เอารถยุโรปอย่างเดียวพอหลังๆไปมันก็ Honda มันก็พวกรถญี่ปุ่นมันก็น่าเล่นนี่ก็ทีนี้ก็เริ่มออกดูในละแวกใกล้ๆก่อนคันแรกนี่คือคันแรกก็คือได้มา400 400เลย400แหมวันนี้ไม่ได้ยกออกมาอ๋ออีกคันแรกก็ยังอยู่ยังอยู่ท้ายมันหายไปเนี่ยเหลือแต่ล้อหลังโผล่มาบางโคนนี่หายไปเลยแต่เครื่องยังเดิมรถนี่มีแต่สนิมพอมาซื้อมาตอนนั้น 1,500 มาล้างแล้วดันติดอีก ก็คือคันแรกคันแรกแล้วทีนี้ก็ค่อยๆหาพวกก็ได้มาครั้งที่2ก็เป็นพวก94 92 95อ๋อก็คือเปลี่ยนมาเป็นรถผู้ชายเลยก็รถผู้ชายตอนนั้นมันมาก็ได้แบบสภาพบางทีไปได้มาจอดล้าวไก่ขี้ไก่ขี้เต็มเบาะอะไรเงี้ยมันก็ไม่สมบูรณ์ทีนี้เราก็มือใหม่ที่จะไปหาอะไรมันก็ยังไม่ค่อยได้ทำก็ได้มาซื้อมาแบบขายไปก่อนเพื่อหาทุนก็คือจับมาได้ปุ๊บก็ขายจับมาได้ก็ขายใช่แล้วทีนี้ยังไม่เจอที่ชอบยังไม่เจอเพราะว่าก็มาสักระยะนึงอ่ะก็มาเอ๊ะเราซื้อรถบ้านเราเนี่ยอะไหล่มาเราก็ต้องมาเติมแล้วหาอะไหล่มันก็ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้จักใครมือใหม่อะไรเงี้ยก็คิดอยากจะได้แบบเอารถญี่ปุ่นเลยดีกว่าเห็นแล้วมันจบเห็นหลายๆคนเขามีแล้วมันจบก็เลยมาก็เลยเจาะญี่ปุ่นลองหาญี่ปุ่นครั้งแรกที่ซื้อรถญี่ปุ่นก็ลองติดต่อเขาเจ้ากิมกิมอะไรกิมอะไรเออเจอรถเชียงกงหามาให้น้าสักคันสิจะกิมก็สักพักก็กิมก็จัดมาให้รู้สึกจะเป็นโน่นคันนู้นแต่สภาพตอนนั้นมามันคนละเรื่องกับตอนนี้ครับใช่ตอนนั้นก็ซื้อก็แพงแล้วล่ะก็เอาอยากได้รถเชียงกงก็ต้องมาหาอะไรทั้งหน้ากากทั้งเบาะใหม่จัดเข้าไปทีนี้ก็เลยตอนนั้นตั้งแต่นั้นมาก็ต้องจัดการและหารถเชียงกงเพื่อจะเอาอะไรมาเติมเต็มของเราให้มันมีรถที่มีทะเบียนใช่ทีนี้ก็พอดีสมมุติได้รถคันที่เราถูกใจอ่ะไว้คันนึงแล้วแล้วอยากได้คันใหม่บางทีได้คันที่2มันยังไม่ถูกใจนี่มันต้องเอาคันที่3ที่4มาสมมุติเอาคันนี้เรามีอยู่แล้วยังไม่ขายไปได้คันจนกว่าคันที่สวยกว่าแล้วเราถูกใจเราถึงจะขายคันเก่าที่เราออกไปเนี่ยก็คือเป็นการต่อยอดต่อทุนด้วยต่อยอดต่อทุนเพื่อให้มันได้เงินแล้วอย่างนี้มาตอนนี้พี่เปามีรถทั้งหมดกี่คัน
ไม่ได้น้ำเบสเซตสักทีก็น่าจะจากที่จอดนี่แล้วก็มีเหลืออีกประมาณต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าอีกรถที่จอดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นของพี่เปาคนเดียวนะครับไม่ใช่รถคนอื่นเลยก็คือหลากหลายรุ่นมากก็คันนี้อยากให้พี่เปาแนะนำสักรุ่นหนึ่งที่พี่เปาชอบที่สุดแล้วคิดว่ามันมีน่าจะเป็นอะไรที่ถูกใจเราที่สุดละก็ส่วนใหญ่มันก็มีแบบชอบหลายๆคันแหละคือชอบในความแตกต่างของมันไปแต่ละรุ่นทีนี้ว่าอย่างไอ้นี้มันก็มีมุมมองของไปอันนู้นก็อีกสเปคนึงอย่าง400บางคนคิดว่า400มันก็คือ400แต่400มันก็มีทั้งปีเก่าปีใหม่สเปคญี่ปุ่นสเปคอเมริกามันก็จะแตกต่างกันไป400ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตถามพี่เปาหน่อย400ปีแรกที่ผลิตนี่คือปีอะไรพี่ก็ที่จากดูในตำรามานะก็คือไม่รู้เราก็คิดว่าได้ยินมาแบบนี้1958 58ใช่ครับก็คือปีแรกของ400ก็เป็น1958ใช่ครับเพราะในดูตักทิพย์พิพิธภัณฑ์หรืออะไรเค้าก็ปีแรกก็คือ58 1958เป็นซุปเปอร์คัพใช่คราวนี้อย่างนี้ผมขออนุญาตถามรุ่นแต่รุ่นเลยดีกว่าตอนนี้อย่างคันแรกเลยที่พี่เปานี่ก็คือนี่เป็นอันนั้นเป็น402 402มันแตกต่างยังไง400อ่ะก็จะมีสตาร์ทมือก็คืออ๋ออันนี้สตาร์ทขึ้นมาใช่สตาร์ทมือได้ด้วยแล้วสตาร์ทเท้าด้วยถ้าอย่างตัวนี้สตาร์ทเท้าไอ้สตาร์ทมืออย่างเดียว402 402นี่คือสตาร์ทมืออย่างเดียวไม่มีสตาร์ทเท้าใช่อันนี้ก็ปีเก่ากว่าแต่อันนี้มันผลิตไปขายที่อเมริกาคันนี้กว่าจะได้มาต้องซื้อทีละชิ้นละชิ้นมาแล้วประกอบได้คันนี้โอ้โหก็คือต้องมาซื้ออะไรต่างหากประกอบเอารถคันนี้เกิดญี่ปุ่นแล้วเหมือนไปโตในอเมริกาโตอเมริกากลับมาแล้วกลับมาในญี่ปุ่นอีกแล้วถึงจะมาเมืองไทยไอ้นี่มันลูกครึ่งมั้ยเนี่ยชับปุ๋ยป่ะเนี่ยอันนี้รุ่นอะไรครับพี่อันนี้เป็น S65 หรือบางในหนังสืออาจจะเรียก CS65 อ๋อ CS65 ก็คือเป็นเครื่องยนต์65cc 65cc ถ้าเป็นเครื่องยนต์50cc ก็จะ S50 อันนี้เป็นรถผู้ชายรถผู้ชายใช่ใช่แต่ว่าเครื่องมันเท่ากับ465ใช่ใช่ไหมครับอะไรใช้กันได้ไหมครับอันนี้มีคลัตช์บางตัวน่าจะใช้ได้อะไรในเครื่องบางตัวแล้วก็จะมีคลัตช์ขึ้นมาถ้าเป็นรถผู้หญิงก็จะไม่มีคลัตช์ไม่มีคลัตช์ใช่ถัดมาอันนี้ก็คือเป็นตัว402ประมาณปีน่าจะเป็นปี19ประมาณ6061ประมาณ61ก็คือมีจะไม่มีใช่ไม่มีคันสตาร์ทเท้าไม่มีสตาร์ทเท้าใช่นะครับท่านผู้ชมต้องดูก่อนนะครับว่ารถบางรุ่นส่วนใหญ่แล้วสตาร์ทเท้ากันแต่คันนี้มีสตาร์ทมืออย่างเดียวไม่มีสตาร์ทเท้าแต่นี่จริงๆมันสมบูรณ์นะนี่บังลมพอดีมันเวลามันน้อยเลยเวลามันจำกัดเลยไม่ได้ใส่บังลมมาไม่บังลมก็จะคือจะได้เห็นโครงสร้างภายในด้วยใช่ใช่ใช่ก็คือเป็นเสื้อเหล็กใช่ฝาสูบเหล็กใช่แล้วก็ถาดถุงถาดรองก็จะเป็นสีเดียวกับบางคนเพราะปกติทั่วไปจะเป็นสีดำจะเป็นรุ่นปี58 59 60ที่จะเป็นสีออกฟ้าหรือเทาๆถ้าเป็นปีแรกๆก็จะเป็นสีตามรถใช่ใช่ไหมครับสีตามรถแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีแดงมันก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันปะสีแดงไม่เคยเจอนะปีเก่าไม่ค่อยเจอจะเจอสีพวกนี้จะเจอกับสีเนี่ยสีเทาก็ออกสีเทาฟ้าๆแบบนั้นแล้วถัดมาครับ450ประมาณปี1964 64ใช่ก็คือจะเป็นแฮนตรงนี่เป็นรุ่นแรกๆจะมีถาดรองเครื่องถ้ารุ่นหลังจากนี้มาแล้วถาดรองเครื่องไม่มีอ๋ออันนี้ที่เรียกว่าถังแยกป่ะถังแยกแฮนตรงถังแยกใช่ถังแฮนตรงถัดมาอันนี้ทันนี้อันนี้ทับทิมด้วยทับทิมอันนี้ CM 91เป็น MCM 91แล้วอย่างนี้ที่มันเขียน90ระหว่าง CM 90กับ CM 91มันต่างกันยังไงครับพี่คือ CC เท่ากันแต่ CM 90อาจจะผลิตก่อนแล้วประมาณปี1964เครื่องยนต์จะเป็นก้านกระทุ้งถ้าเกิดเป็น CM91 เนี่ยจะเป็นโซลาร์ลิ้นโซลาร์ลิ้นถ้าเป็น CM90 จะเป็นก้านกระทุ้งใช่ก็คือจะมีความแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างบางคนไอ้บางลมของ CM90 ก็จะเป็นขนาดเล็กกว่าจะเหมือนคันนู้นขนาดเล็กกว่าแล้วก็ตัวฝาปิดฝาใช่ไหมครับใช่แล้วก็ฝากระเป๋าก็จะเป็นตัว90ตัวใหญ่โอเคอันนี้ก็ถัดมาก็จะเป็นอันนี้ละคันนี้ฟิน400คันนี้เป็นสีดำคันนี้เป็น400 400สีดำนี่สีเดิมเลยป่ะสีเดิมเลยครับโอ้ไม่ค่อยเห็นนะพูดถึงใช่มันมีน้อยสีดำนี่ไม่ค่อยเห็นสี400สีดำนี่เลยแล้วที่ได้มาเนี่ยใส่ยางลายแบบนี้บางคนจะสงสัยว่ามันเป็นยางอะไรแต่จริงๆเป็นยางที่เขาใช้ช่วงที่หิมะมันตกมันจะเป็นลายสำหรับลุยหิมะลุยหิมะใช่ก็นี่คือเป็นรายละเอียดอันนี้คืออันนี้คือเราได้ศึกษามาเราก็จะได้รายละเอียดจากตรงนี้มาด้วยใช่แล้วมาถึงคันนี้คันนี้ก็เป็น465
ไฟตกบ้านเรามักจะเรียกติดปากว่า465Y 465Y ใช่จริงๆแล้วมันก็คือจริงๆแล้วมันก็ 465Y อย่างคันนี้มันก็ไม่ใช่ว่า 65Y มันอาจจะเป็น ABC C465B465 ใช่เหมือนเป็นล็อตที่ผลิตเหมือน Y เนี่ยเมืองไทยส่งมาขายเมืองไทยเนี่ยเป็นล็อตที่ลงด้วย Y เลยกลายเป็นเรียกว่า 465Y เพราะส่วนใหญ่จริงๆแล้วเราก็จะบอกอยู่เสมอนะครับว่ามันเป็น465ไฟตกใช่หรือไฟต่ำเราจะไม่ไปเจาะจงว่าเป็น 465Y ก็เพราะว่าบางคันเนี่ยเป็น 465Bบางทีเป็น 465M แต่ก็เป็นสตาร์ทไอเป็นสตาร์ทมือแต่ว่าอาจจะเป็นหน้ากากแบบนี้เหมือนกันใช่ใช่อ๋อคราวนี้ก็มาถึงคันนี้มีชิลด้วยชิลด้วยนี่รุ่นอะไรครับอันนี้465แฮนด์ตรงเป็น465แฮนด์ตรงครับถังแยกแฮนด์ตรงก็คือเจอ50แฮนด์ตรงไปแล้วใช่ก็จะมาเป็น65อันนี้65ในตระกูลของแฮนด์ตรงเนี่ยครับมันมีกี่รุ่นบ้าง450 450 6 465 470 470ด้วย490 90ก็ด้วย90ด้วยก็คือ90เนี่ยไม่ได้มีแค่ CM ใช่มันจะเป็น490แบบนี้เลยเหมือนกันใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวจะเห็นทางโน้นโอเคแล้วถัดมานี่คันนี้อันนี้เป็น ST 90หรือ DAC 90อ๋อคือบ้านเราก็ไม่เห็นมากนักเคยเอาไปประกวดในงานบางคนเห็นว่าเอารถแปลงมาหรือเปล่าคือคันนี้เป็นรุ่น Honda ST 90 DAC ซึ่ง ST เนี่ยตระกูล ST มันก็จะมีมันก็มี50 70 50แล้วก็70แล้วก็90อ๋อโดยส่วนใหญ่แล้วคนไม่ค่อยเจอใช่พอไม่เจอปุ๊บก็นึกว่าไปเอาของชาลีมาแปลงใส่นะครับเพราะตัวนี้เครื่องมันก็คลัตช์คือเสื้อสูบเนี่ยมันก็สามารถใช้กับพวก490 S90 S90 ได้ถัดมาคันนี้อันนี้เป็นก็เป็น450นี่มีสตาร์ทมือเพิ่มขึ้นมาเป็น450M ใช่ C50D C50M ใช่ใช่นี่เป็นสตาร์ทมือใช่โอ้ก็มีฟังก์ชันแตกต่างจาก C50 แทนตรงธรรมดาก็คือเขาเพิ่มสตาร์ทมือสตาร์ทมือมาใช่โอ้ฮอนด้านี่ทำค่อนข้างจะรายละเอียดมีรายละเอียดเยอะใช่มีรุ่นเดียวกันแต่ก็จะมีทั้งสตาร์ทเท้าทั้งสตาร์ทมือทั้งสตาร์ทมือและสตาร์ทเท้าใช่ก็มีออปชันให้เลือกอันนี้จะผ่านมากี่คันแล้วเนี่ย11คันหรือเปล่าครับใช่เปล่าไปกับรถคู่ใจบนเส้นทางที่หัวใจต้องการ